การประชุมประเมินสถานการณ์ส่งออกไตรามาส3ปี2,562กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญภาคเอกชนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าสำคัญทั้งข้าวน้ำตาลยางพาราสมาคมอาหารสำเร็จรูปสมาคมอุตสาหกรร,รม,มาารไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทยรวมถึงภาคเอกชนในตลาดใหญ่อย่างสภาธุรกิจไทยอิน และสภาธุรกิจไทยจีนนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังดำเนินงานตามเป้าหมายของรัฐบาลหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการส่งออกที่คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ3และในปี2563จะขยายตัวได้ร้อยละ3.5 ซึ่งภาคเอกชนในหลายกลุ่มสินค้าก็เห็นตรงกันค่ะว่าใน,ในช่วงครึ่งปีหลังนี้การส่งออกจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก แต่มีการประเมินนะคะว่าทั้งปีนี้ก็ยังคงหดตัวค่ะอยู่ที่ร้อยละ0.9ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ร้อยละ3โดยช่วงที่เหลือของปีค่ะเขาจะมีการเร่งผลักดันการส่งออกให้ได้เฉลี่ยสอ0 0มล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนซึ่งในวันนี้นะคะได้มีการรับฟังปัญหาที่เอกชนเรียกร้องให้แก้ไขทั้งเรื่องของการเร่งปลดล็อกการเจราจาความตกลงฉบับต่างๆโดยเฉพาะอาเซ FTA t ไทย EU f t a ไทยอังกฤษและการทำตลาดใหม่อย่างอินเดียรวมทั้งเรื่องของการดูแลค่าเงินบาทให้ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งและในด้านกฎระเบียบการค้าในประเทศที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นจีและอินเดียหากปลดล็อกได้ก็เชื่อว่าภาพรวมการส่งออกปีนี้น่าจะยังมีโอกาสขยายตัวตามเป้าที่วางไว้ค่ะและหลังจากนี้จะทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดทำแผนเป็นรายตลาดและราย สินค้าที่เป็นรูปประทมากยิ่งขึ้น